เพื่อไทยแจกเงินดิจิทัลแน่นักกฎหมายวงในแจงใช้งบประมาณเสียงน้อยสุดหลายคนเริ่มมีความหวังอีกครั้งหลังจากที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการดิจิทัลวอลเล็ตว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้แต่ประเด็นที่หลายฝ่ายวิตกคือเรื่องแหล่งที่มาของเงินและข้อกฎหมายที่อาจสุ่มเสี่ยงต่อการผลักดันนโยบายรองศาสตราจารย์ดร.เจตโทนวนิกประธานหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียให้ความเห็นไว้อย่างน่าสนใจว่าการดำเนินการของรัฐบาลเพื่อนำเงินมาใช้ในโครงการเงินดิจิทัลนั้นสามารถทำได้3แนวทางคือ 1. ใช้เงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2. ออกเป็นพระราชบัญญัติกู้เงินและ 3. ออกเป็นพระราชกำหนดกู้เงินซึ่งวิธีที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดก็คือใช้เงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีแต่ถ้าใช้วิธีออกพระราชบัญญัติกู้เงินหรือพระราชกำหนดกู้เงินจะต้องเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อแก้ไขวิกฤตของประเทศหรือเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอีกทั้งต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องมีเช่นนั้นอาจเข้าข่ายออกกฎหมายการเงินโดยมิชอบและถูกร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้ดำเนินการเอาผิดได้ด้านแหล่งข่าวจากทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลเพื่อไทยระบุว่าแนวโน้มที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดในการขับเคลื่อนนโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทก็คือการใช้เงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยเลือกแจกเฉพาะกลุ่มเปราะบางซึ่งมีอยู่ประมาณ 14-15 ล้านคนโดยใช้วิธีทยอยแจกเป็นรายปีซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา 2-3 ปีงบประมาณเพราะหากออกเป็นพระราชบัญญัติหรือพระราชกำหนดกู้เงินน่าจะมีปัญหาเพราะว่ามีคนเตรียมยื่นฟ้องอยู่แล้ว